ามัญประจำบ้านตอนฮะหูอื้อขอโทษนะครับคุณครับโอ้ซับจุดขอโทษนะครับคือพอดีว่าผมจะไปนั่งที่เองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับฮะเวพูดอีกรอบได้ไหมครับไม่ได้ยินคือผมจะเข้าไปนั่งที่ตัวเองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับโอ้ได้ครับได้ครับขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับโทษนะครับตะกี้เขาพูดว่าอะไรอะฮะเขาบอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหนครับว่าแต่คุณเป็นอะไรครับเนี่ยหูไม่ดีเหรอฮะผมถามว่าคุณหูไม่ดีหรือไงอ๋อโทษทีครับพอดีขึ้นเครื่องแล้วหูอื้อไม่ค่อยได้ยินถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะฮะถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะอ๋อโอเคครับพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วหูอื้อเนี่ยนะคะเป็นอาการที่เราได้ยินลดลงนะคะหรือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยอุดหูเราอยู่อาจจะรู้สึกว่ามีเสียงดังในหูหรือแม้แต่ว่าการที่เราได้ยินเสียงภายในร่างกายของเราดังกว่าปกติเช่นเสียงพูดของตัวเองเสียงลมหายใจแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ค่ะแต่หูอื้อบางชนิดก็อันตรายเหมือนกันได้แก่พวกที่หูอื้อซึ่งเกิดจากการมีแมลงหรือว่าน้ำเข้าหูหรือว่าแก้วหูเสื่อมแล้วอย่างของโป้เนี่ยครับต้องแก้ไงครับแล้วคือแบบมันน่ารำคาญมากเลยครับสำหรับคนที่หูอื้อจากการที่ขึ้นที่สูงๆนะคะมันเกิดจากการที่ความดันอากาศเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับความดันชั้นบรรยากาศของหูชั้นในเนี่ยให้สมดุลกันนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือให้ปิโป้เนี่ยกลืนน้ำลายค่ะหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาวอ้าปากกว้างส่วนวิธีที่2นะคะให้บีบจมูก2ข้างแล้วกลืนน้ำลายหลังจากนั้นก็เอามือที่บีบจมูกออกแล้วก็กลืนน้ำลายอีกรอบนึงค่ะแต่วิธีนี้ห้ามทำกับคนที่เป็นหวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบนะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในหูชั้นกลางได้ง่ายค่ะแล้วมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหูอื้อไหมครับมีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือควรจะใส่เครื่องป้องกันหูเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆนอกจากนี้นะคะไอ้ที่ใส่หูฟังเนี่ยเราไม่ควรใส่ไว้นานๆค่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดเสียงดังมากๆเพราะมันจะทำให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน